่อมีภัยไม่เคยทิ้งกัน13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำแห่งนั้นหลายฝ่ายต่างร่วมใจกันช่วยปลอบขวัญให้กำลังใจคำนี้มีเรื่องเล่าขานนานมากว้างไกลจนสุดสายตาที่หมูป่าหลงทางข้างใน13ชีวิตจึงวิกฤตอุบัติภัยหน่วยซิลทั้งเทศและไทยต่างทุ่มเทใจช่วยเขาออกมาอุปสรรคคือน้ำไหลหลากมากมายมันเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลาทุกคนไม่หวั่นไม่มีแม้วันเหนื่อยล้าขอเพียงช่วยที่หมูป่ากลับคืนมาเท่านั้นให้คนห่วงทั่วไทยหมูป่าเด็กน้อยอย่าไหวให้กลับไปบ้านตนเถิดน้องขอบคุณสวรรค์ที่ท่านฟังคำร้องขอสมดังที่ตั้งใจรอคืนสู่อ้อมอกแม่พ่อที่บ้านหลากมากมายมันเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลาทุกคนไม่หวั่นไม่มีแม้วันเหนื่อยล้าขอเพียงช่วยที่หมูป่ากลับคืนมาเท่านั้นก็พอคำหลวงทำให้คนห่วงว่าไทยหมูป่าเด็กน้อยอย่าไหวให้กลับไปบ้านตนเถิดน้องขอบ